วินาแต่งหน้ายังไงให้ดูสวยแปลกตาเหมือนไปทำศัลยกรรมมานะคะต้องดูคลิปนี้ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับปอกันอีกแล้วนะคะเราก็มาเริ่มแต่งหน้ากันดีกว่านะคะลงไพรเมอร์ตัวเดิมที่ปอชอบใช้ Innisfree No Serum Blur Primer เนาะปอใช้อาจจะหมดแล้วอะแต่คือปอมีสต็อกปอไปเกาหลีซื้อมาเผื่อแล้วนะคะไม่คิดว่าจะใช้อะไรได้ขนาดนี้เมคอัพลุควันนี้นะคะปอจะมาแต่งหน้าให้เหมือนเราไปศัลยกรรมมาแต่จริงๆแค่แต่งหน้าเนาะ ปอได้รับหลายๆคอมเมนต์เหมือนกันนะคะว่าแบบเนี่ยปอไปทำอะไรกันหน้ามาหรือเปล่าหน้าดูเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยปอก็แบบน่าจะเป็นที่แต่งหน้านะไม่ได้ทำอะไรมาฟาวเดชั่นวันนี้นะคะปอจะใช้ Maybelline Matte Poreless Foundation นะคะปอดูเหมือนไม่ได้ใส่เสื้อเลยปะแต่จริงๆใส่เสื้ออยู่นะคะข้างใน ฟาวเดชั่นตัวนี้อาจจะเข้มกว่าผิวปอนิดนึงนะคะแต่whatever this again จะลองใช้แป้งตัวนี้ของ Super Mum นะคะเพิ่งได้มาทาทั่วหน้าเลยมันเข้มไปมั้ยน่าจะได้อยู่นะ Estee Lauder Double Wear Foundation ของปอค่ะปอใช้จนแบบหมดเกลี้ยงแบบหมดจริงๆอ่ะแบบเอาออกมาไม่ได้แล้วอ่ะโคตรภูมิใจอ่ะใช้ฟาวเดชั่นหมดขวดสำหรับปอนี่คือเป็นอะไรที่แบบ satisfy มากๆนะเวลาใช้แบบของหมดอะไรอย่างเงี้ย control วันนี้ปอจะมาใช้ตัวนี้ของ NYX นะคะ Highlight and Contour Cream Pro Palette นะแน่นอนถ้าเกิดเราอยากหน้าตอบนะแล้วก็ไม่ต้องพึ่งโบท็อกอะไรก็แค่ contour ก็จะทำให้หน้าตอบได้แล้วเนาะตัวครีม contour ของเขาถือว่า creamy แบบว่าเกลี่ยง่ายอยู่เลยเนาะทาไปที่เราจะ contour กันปกติเลยแล้วก็จะเกลี่ยออกตัวนี้เกลี่ยออกง่ายมากจริงๆง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยอะที่ใช้ฟองน้ำก็เกลี่ยออกแล้วปกติใช้ครีมคอนทัวร์อย่างเงี้ยใช้ฟองน้ำเกลี่ยออกยากนะแล้วก็ตรงจมูกนี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดอยากดูดั้งโด่งใช่ไหมเราก็จะเอาตัวครีมคอนทัวร์เนี่ยไปปาดตรงข้างๆจมูกเป็นการคอนทัวร์จมูกนะแต่คือการคอนทัวร์จมูกอะมันก็ขึ้นอยู่กับจมูกของแต่ละคนด้วยนะว่าคนที่จะคอนโทรลแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเรียนรู้กันไปเรียนรู้ทรงของจมูกตัวเองกันไปเนาะแล้วปอชอบใช้สีเข้มนี้ค่ะสีเข้มสุดในพาเลตนี้เนาะใช้นิดเดียวพอนะเอามาทาเพิ่มนิดนึงทำให้มันแบบมีดิเมนชันเข้าไปอีกมีมิติขึ้นไปอีกนะคะอาจจะดูเข้มกว่าหน้าแบบนึงแต่เดี๋ยวเราจะมาไฮไลท์กันนะคะไฮไลท์ปอใช้ตัวโปรดของปอตัวเดิมค่ะทาเชฟเทปคอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็จะไฮไลท์ไปตรงนี้เลยตรงใต้ตาตรงนี้นะคะมันจะทำให้หน้าเราดูมีความมีมิติมากขึ้นเนาะแต่ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเนี่ยว่าเพื่อนๆจะชอบแบบลุคที่แบบหน้าดูมีมิติมากๆหรือชอบแบบเกาหลีใสๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปอะแดปต์กันนี่คือส่วนตัวที่ว่าชอบทำแบบนี้นะคะคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่อาจจะแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรแต่นี่คือเป็นเทคนิคที่ทำให้หน้าดูมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็จะใช้แบบคอนทัวร์สีเข้มใช่ไหมแล้วก็จะใช้ไฮไลท์เตอร์สีอ่อนเนี่ยแล้วก็เบลนด์ออกเลยนะเห็นมั้ยต้องเบลนด์ออกรวดเร็วนิดนึงค่ะตัวนี้ไม่งั้นมันจะแห้งนะตอนแรกที่แบบหน้าดูเข้มไปตอนนี้ก็ดูสว่างขึ้นมานิดนึงแล้วเห็นมั้ยตรงจมูกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทาไฮไลท์ตรงกลางจมูกใช่มั้ยจะทำให้ดั้งเราดูโด่งมากขึ้นนะคะแล้วยิ่งเราคอนทัวร์ไปอย่างเงี้ยคือเป็นการปรับรูปหน้าเลยนะจริงๆเหมือนวาดภาพอะวาดบนหน้า ถ้าเกิดตรงไหนเราดูแบบว่ายังมีชายเดลไม่พอใช่แล้วก็เติมตัวคอนทัวร์เข้าไปได้เพื่อนเพื่อนบางคนบอกว่าเนี่ยแต่งหน้าไม่เก่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ปอจะบอกเลยนะว่าการแต่งหน้าปอก็เคยแต่งหน้าไม่เก่งมันไม่ใช่ทุกคนแบบแต่งมาแล้วจะเก่งเลยมันต้องแต่งไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเราจะต้องรู้จักหน้าของเราอะต้องรู้ว่าหน้าของเราแต่งยังไงสวยอะไรอย่างเงี้ยพอถึงพูดได้เลยถ้าเกิดให้ปอไปแต่งคนอื่นเงี้ยปอก็แต่งไม่ได้เพราะปอไม่รู้จักหน้าเขาดีเท่าหน้าปอแต่งตัวเองอะสวยสุดแล้วจริงๆเบรกใต้ตาปอใช้เจ้านาง Diamond Translucent Powder ตัวนี้นะคะเป็นการเซตคอนซีลเลอร์ที่เราลงไปเมื่อกี้นะโอเคแล้วก็ปอจะทาตรงนี้ด้วยนะตอนนี้คือเป็นการทำให้หน้ามีมิติเพิ่มขึ้นมาอีกนะเห็นท่าทางอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะปัดออกนะคะคนเพื่อนๆน่าจะดูเพื่อนๆคนไหนที่ดูปอบ่อยๆก็น่าจะเห็นว่าทำอย่างนี้กันบ่อยๆแล้วเนาะแป้งเจ้านาง Diamond Translucent โอเคเลยนะราคาถูกดีด้วย Prime Powder Max Soft Ochre Paint Pot นะคะเอาจริงตัวเนี้ยใช้คอนซีลเลอร์ Prime Tar แทนก็ได้นะ
ไม่จำเป็นต้องใช้เป็นแบบพรายเมอร์แต่คือใช้อายพรายเมอร์อ่ะจะดีสำหรับคนที่ตามมันมากๆซึ่งปอเป็นคนที่แบบเปลือกตามมันมากเลยนะไม่ต้องใช้พรายเมอร์นะถ้าเกิดคนไหนไม่ใช้ก็ได้แหละแต่คืออายแชโดว์เราอาจจะสีติดดีไม่เท่าอะไรอย่างเงี้ยหันจมูกอะไรเห็นมาหน้าดูแบบเริ่มมีมิติแต่งตาวันนี้ครับก็จะใช้ Zoeva The Basic Moment Eyeshadow Palette นะคะแผ่นนี้สวยมากเป็นแบบโทนแบบ Everyday Natural อะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้แต่เป็นโทนอ่อนนิดนึงนะนี่สวยมากจริงพอจะเริ่มด้วยสี New Era นะคะเอามาขัดเบ้ากันปอเป็นคนตา2ชั้นหลบไหนใช่ไหมคะแต่ปอชอบลุคตา2ชั้นที่แบบมีเบ้าตาแล้วก็มีตา2ชั้นนะเพราะปอเป็นคนชอบแต่งหน้าชอบแต่งตาอย่างเงี้ยตา2ชั้นหลบในแต่งตาออกมาแล้วไม่ค่อยเห็นอายแชโดว์เนาะคือแต่งมาก็เหมือนกับลืมตาแล้วก็หายไปหมดเลยอะไรเงี้ยเหมือนเสียเวลาแต่งอะการแต่งตาลุคนี้ค่ะก็คือจะพยายามทำให้ตาที่ไม่ค่อยมีชั้นแบบปอเนี่ยดูมีชั้นมากขึ้นดูมีมิติมากขึ้นเนาะเหมือนกับว่าเราไปทำศัลยกรรมตา2ชั้นมานะแต่จริงไม่ใช่นะคะกลางคืนล้างออกเนาะปอจะใช้สีน้ำตาลอ่อนเนี่ยมาทาตรงเบ้าตาเราเป็นการครีเอทเบ้าตานะคะปอใช้สี Here to Stay นะคะกับแปรงอันเดิมนี่แหละเอามาสร้างเบ้าตามากขึ้นตัวนี้จะสีอ่อนกว่าจะทำเป็น Transition Shade มากขึ้นนะคะเป็นเฉดที่แบบเหมือนเบลนไปกับผิวเราอะจะใช้สี Ever นะคะทำตัว V ตรงหางตาเราอะเห็นไหมนี่ทำสองข้างเลยเห็นปะเบ้าตาก็ดูเหมือนจะมาแล้วนะมีเบ้าตาปะปอจะลงทั่วเปลือกตาเลยนะคะด้วยตัว Colourpop Super Shock Shadow สีลาลานะสีนี้จะเป็นสีแบบโทนน้ำตาลอมชมพูโรสโกลด์นิดนึงสวยดีจะใช้กับแปรงเป็นหัวแบนแบบนี้นะจะมีความโทนออกโทนแบบคอปเปอร์นิดๆหรือใช้นิ้วมือก็ได้นะคะเอาจริงปอเล็บยาวเลยไม่อยากใช้นิ้วมือนะเราจะใช้พาเลตของทาตัวนี้นะจะใช้สี Warmth ตัวนี้นะเป็นสีอมส้มอะไรอย่างเงี้ยในการเพิ่มเข้าไปหน่อยเพราะตอนนี้รู้สึกว่ามันเทาไปจากสี Ever มันเทาไปหน่อยเออใช่โอเคขึ้นแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะกับการแต่งตาของเราทำให้ตาดูมีมิติมีเบ้าตาเนาะแต่แค่นี้ยังไม่พอนะคะเราจะมาติดเทปกาวตา2ชั้นนะจะทำให้ตา2ชั้นของเราเนี่ยดูใหญ่ขึ้นคือตอนนี้ปอก็เป็นคนตา2ชั้นนะแต่มันเล็กมากเลยปอชอบแบบตา2ชั้นแบบหนาๆใหญ่ขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยปอจะมาใช้แปรงอันนี้ของ Super Mom นะรู้สึกจะเป็นคอลเลคชันใหม่ของเขาจะมาปัดแป้งที่เราเบคออกเนาะแล้วก็ปัดไปทั่วหน้าเลยใต้ตาเราก็ได้ใช้สีเดิมแบบที่ใช้ไปเมื่อกี้นี้เลยนะเทปกาวติดตา2ชั้นค่ะปอจะชอบใช้เป็นกาวติดตา2ชั้นแบบตะข่ายแบบนี้เนาะหลายๆแบรนด์มีขายนะคะแบบหาซื้อได้ทั่วไปเลยกาวเทปตา2ชั้นที่ปอชอบคือตัวนี้ค่ะปอไม่รู้เขาชื่อแบรนด์อะไรอ่ะเพราะว่าปอว่ามันใช้สะดวกมันเป็นแบบเป็นไม้พายอย่างเงี้ยเราก็จะทากาวไปที่ตัวตะข่ายของเราเลยนะคะปอเรารู้สึกว่าวิธีนี้คือแบบอันนั้นมากสุดอ่ะใช้ง่ายมากสุดเอาจริงป่ะปอแอบอยากทำตา2ชั้นนะทุกคนเพราะว่าไอ้การติดเทปกาวตา2ชั้นเนี่ยคือโคตรขี้เกียจติดอะเอางี้ดีกว่าคือวันที่แต่งหน้าจริงๆจังๆเนี่ยโอเคใช่แต่คือวันธรรมดาที่ปอแบบแต่งหน้าอยู่บ้านทั่วไปแบบทำชุดทั่วไปอะปอก็ขี้เกียจที่จะต้องมานั่งติดอะแต่ถ้าเกิดทำตา2ชั้นเพื่อนๆมีแนะนำไหมว่าทำคลินิกที่ไหนที่ไทยแล้วสวยแบบที่ปอชอบปอชอบแบบตาชั้นแบบใหญ่ๆนิดนึงแล้วก็อยากจะทำให้ตามันดูแบบโตกว่านี้เพื่อนๆคนไหนรู้จักคลินิกทำตา2ชั้นสวยๆนะคอมเมนต์บอกปอหน่อยนะเราก็จะมาติดที่ตากันเลยตอนนี้ขอไม่พูดนะคะเพราะว่าต้องใช้สมาธินิดนึงประมาณนี้นะคะแล้วปอก็จะรอให้มันแห้งแล้วก็จะภาวนานะคะขอให้มันออกมาสวยและเท่ากันเนาะสิ่งที่ปอเห็นได้เลยค่ะการที่แบบปอใช้เทปกาวตา2ชั้นมานานๆเงี้ยเหมือนเปลือกตาปออะบางครั้งมันพับไม่สวยเท่าที่ตอนใช้ใหม่ๆแล้วอะ
เหมือนมันพับแปลกๆของมันอะเมคอัพบางลุคก็นะพังเพราะว่าพวกตาสองชั้นเลยนะเขียนคิวเชตตัว Maresca Professional Long Wearing Eyebrow Pencil นะคะตัวนี้เคยได้อยู่ตาสองชั้นได้อยู่เห็นตาแต่คือเพราะว่าเพราะเคยติดได้ชั้นใหญ่กว่านี้อะแต่ตอนนี้ชั้นมันแบบเล็กลงอะเออทำไมพอเขียนคิ้วเสร็จแล้วเนี่ยปอยชอบใช้คอนซีลเลอร์มาคลีนอัพใต้คิ้วนิดนึงนะว่าตอนนี้คิ้วแอบลบนิดนึงนะคะแล้วมันจะทำให้ดูแบบดูคิ้วปังมากขึ้นนะถ้าเกิดตอนนี้คิ้วเราดูไม่เท่ากันค่ะการคลีนอัพจะอาจจะทำให้มันดูเท่ากันมากขึ้นได้นะแล้วแต่อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของแต่ละวันนะคะบางครั้งจะชอบเขียนคิ้วยาวลงมานิดนึงเออแต่คือส่วนมากก็จะอารมณ์นั้นแหละนะแต่ป้าจะไปติดขนตาปลอมนิดนึงนะคะแล้วเรามาดูกันนะระหว่างที่รอให้กาวแห้งนะคะแล้วก็มาแต่งหน้าที่เหลือกันเลยดีกว่าเนาะป้าจะมาคอนทัวร์เพิ่มอีกนิดนึงนะคะจะทำให้หน้าดูต่อยิ่งขึ้นนะจะใช้ตัวนี้ NYX Contour Palette สภาพแย่มากจะใช้กับแปรงผม Brush 2ตัวนี้นะจะมีการเป็นเลเยอร์สีนะคะจะไม่ใช้สีเข้มสุดตัวนี้นะจะใช้กับแปรงคอนทัวร์ที่เล็กกว่าเดิมนะคะตัวนี้เกือบจะแทรกซ้อนเข้าไปที่ต่อหน้าจะแทรกซ้อนเข้าไปที่หน้าเราได้ดีมากจะทำให้หน้าดูมีมิติมากขึ้นเนาะดูดิพอลงไปอ่ะหน้าดูต่อเลยวะ เห็นได้จากกล้องเลยเนี่ยแล้วก็จะมาคอนทัวร์จมูกกันนะคะตัวนี้คือจุดสำคัญเลยนะจะใช้กับแปรงแบบเล็กๆนี้นะอย่าใช้เยอะจะใช้กับสีคอนทัวร์สีเข้มสุดนะปอยชอบคอนทัวร์จมูกว่าแบบอย่างนี้คือแค่ไลท์ตรงดั้งลงมาแค่นั้นเองนะคะปอโอเคกับจมูกตัวเองนะเห็นความแตกต่างสองข้างมาอันนี้คือดูมีดั้งอันนี้คือดูไม่มีดั้งปอได้รับหลายๆคอมเมนต์นะคะมาถามปอเข้ามาว่าปอไม่อยากทำจมูกหรอถ้าเกิดทำจมูกนี่คือจะสวยกว่านี้เยอะด้วยนะอะไรเงี้ยแต่ปอก็ไม่รู้ดิไม่เคยมีความคิดอยากจะทำจมูกอยู่ในหัวเลยอะเออรู้ทำไมแต่วันนึงอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะแต่ตอนนี้คือไม่อยากทำอะไลท์ดั้งด้วยคอนทัวร์เอาพอแล้วนะแต่อาจจะลองแบบฉีดฟิลเลอร์อะไรอย่างงี้อาจจะมีคิดอยู่นะแต่ก็ไม่รู้เลยปัดแก้มวันนี้ปอจะใช้ตัวนี้ของเบกก้านะคะ Luminous Blush เนาะชื่อสีว่า Snapdragon นะสีสวยมากดูสิสีเขาพิกเมนต์มากๆเลยนะคะจะปัดแก้มเลยปัดตรงพวงแก้วเราไปเลยนะไฮไลท์วันนี้ค่ะเราจะมาใช้ Anastasia Glow Kit ชื่อว่าสี Sun Dip นะคะจะใช้สี Moonstone นะคะการไฮไลท์นี่คือจะทำให้แก้มเราดูสูงขึ้นนิดนึงนะคะสำหรับสาวๆบางคนอาจจะไม่ชอบลุคโหนกแก้มสูงเลยแต่คือส่วนตัวปอว่าชอบลุคโหนกแก้มมากๆเอาจริงปอก็เป็นคนโหนกแก้มสูงนะสวยจังปอได้ทำวิดีโอไฮไลท์เตอร์ตัวโปรดของปอไปแล้วนะคะอย่าลืมไปดูกันนะเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้เนาะแล้วปอก็จะมาไฮไลท์หัวตาค่ะจะทำให้ตาเราดูโตมากขึ้นเนาะดูโตมากขึ้นไหมเห็นไหมสัญญากรสัญญากรรมมันไม่ต้องหรอกแค่แต่งหน้านี่แหละไฮไลท์หัวคิ้วเพิ่มขึ้นค่ะจะทำให้คิ้วดูแบบสูงขึ้นนะปอก็จะมาไฮไลท์จมูกกันค่ะการไฮไลท์จมูกจะทำให้จมูกเราดูโด่งขึ้นนะไฮไลท์จุดนึงตรงนี้มันทำให้ดูโด่งขึ้นอย่างแค่จุดเดียวอ่ะเพื่อนๆทุกคนนึกดูเครื่องสำอางมันเป็นอะไรที่แบบ amazing มากอ่ะแล้วก็ปอจะมาไฮไลท์ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้คือตรงที่ถ้าเกิดมองจากข้างๆใช่ไหมตรงนี้คือตรงที่ปอต่ำสุดคือจริงจมูกปอข้างๆมันก็ดูมีสโลปของมันดีนะแต่พออยู่ข้างหน้ามันแค่ดูแบนจะมาตรงสันจมูกตรงนี้นะเป็นไงดูจมูกโด่งขึ้นแล้วนะปอก็จะมาไฮไลท์ตรงปากของปอด้วยนะคะถ้าเกิดไฮไลท์ตรงปากนะคะจะทำให้เราปากดูเจ๋อมากขึ้นนะบางคนอาจจะชอบแบบลุคแบบปากมุ้งมิ้มแบบดูเล็กๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบดูแบบน่ารักอะไรเงี้ยแต่ปอเป็นคนชอบลุคแบบปากเจ๋อๆนะแต่ปากปอก็เจ๋ออยู่ถ้าเกิดว่าอยากปากเล็กก็จะทำยังไงปอจะใช้ลิปไลเนอร์ของ LA Girl นะคะสี Naturalสีนี้สวยมากคือราคาถูกเลยนะแต่ปอไม่แน่ใจที่ไทยจะหาซื้อได้ที่ไหนเนาะอันนี้ปอสั่งซื้อมาจากเว็บไซต์ที่แบบขายของขายเครื่องสำอางจากอเมริกาปอจะมาไลน์ปากให้โอเวอร์ไลน์นิดนึงนะคะตรงข้างล่างเนา
แต่ตรงปากด้านบนเนี่ยปอจะมาเขียนให้เท่ากับปากจริงๆของปอนะคะเพราะปอลองแบบปอลองเขียนเกินแล้วมันดูแบบมันดูเจ๋อเกินไปมันดูไม่สวยแบบเยอะเกินไปเออลิปสติกนะวันนี้ปอจะมาทาสีคอมบิเนชันสีโปรดของปอตอนนี้เลยนะคะก็คือตัว NYX Soft Matte Lip Cream นี่เองนะคะชื่อสี Leon กับสี Cape Town นะปอจะทาด้วยกันนะคะปอจะลงสี Leon ให้ทั่วปากเลยนะคะสีสวยมากจริงๆอ่ะชอบเขาจะติดนานไม่เท่า Liquid Lipstick แบบปกติเนาะแต่คือมันจะสบายปากมากกว่าแล้วปอก็จะทาสีเคปทาวน์เนี่ยทาลงไปตรงกลางปากของเรานะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมคอัพลุคนี้นะคะแต่งหน้ายังไงให้ดูเหมือนไปสัญญกรรมมาแต่จริงๆไม่ใช่นะปอก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนชอบเมคอัพลุคนี้กันนะคะถ้าเกิดคนไหนชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ตามซับให้ปอเหมือนเดิมเลยนะคะปอจะดีใจมากๆเลยเนาะเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรืออยากพูดคุยกับปอค่ะก็คอมเมนต์ถามปอมาได้ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้ปอก็ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย